พวกกับผมนายช็อตตี้บูจวากับวูเซียออนไลน์ไอดอลก็ตามชื่อเกมนะครับเป็นเกมมือถือไอดอลจากวูเซียออนไลน์นั่นเองนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับมาถึงก็ให้เรารับรางวัลไอดอลก่อนเนาะเมื่อกี้ผมกดรับไปแล้วใช่ป่ะเออนั่นแหละแล้วเกมเนี้ยมันอยู่ได้1วันเลยนะครับก็คือ24ชั่วโมงเลยค่อยมากดรับ1ทีก็ได้ครับส่วนการเร่งความเร็ว2ชั่วโมงก็มีก็คืออยู่ข้างๆกันเลยนะครับก็ฟรีวันละครั้งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือจะใช้ตำลึงและการต่อสู้ก็จะอยู่ด้านขวาล่างสุดตรงนี้ก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องหลักนั่นเองนะครับการจัดทีมนะครับก็ยังคงเหมือนเกมแนวๆเดียวกันก็คือเราควรที่จะจัดทีมที่มีตัวละครสายเดียวกันเยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นี่จัดสายเดียวกันไปเลย5ตัวละครนะครับและเกมเนี้ยมันจะมี5ธาตุนะครับก็คือมันจะมีหยินกระหยางด้วยที่เป็นธาตุแสงกับมืดนะครับหรือจะจัดแบบคล้ากัน2สีก็ได้นะสีหนึ่ง3ตัวสีหนึ่งอีก2ตัวอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะ5สีเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้บวกบัฟเยอะเท่ากับสายเดียวกันเยอะๆเท่านั้นเองแล้วก็เกมนี้จะมีธาตุพิเศษนะครับอารมณ์ประมาณธาตุมืดกับธาตุแสงนะครับแต่ว่าเกมจะเรียกเป็นหยินกับหยางนั่นเองนะครับหยินเนี่ยมันจะแทนธาตุอะไรก็ได้นะครับยกเว้นธาตุมืดส่วนธาตุมืดก็คือเข้ากับใครไม่ได้เลยแต่ว่าบัฟเนี่ยมันจะค่อนข้างแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขานะครับคือชาวบ้านเขาบวก HP บวก Attack ใช่ไหมแต่ธาตุมืดจะบวกคริเรทบวกคริดาเมจอะไรแบบนี้เป็นต้นส่วนการแพ้ทางชนะทางนะครับดูด้านขวาบนก็ได้นะครับมันจะมีสีเหลืองนะชนะสีเขียวเนาะสีเขียวชนะสีฟ้าฟ้าชนะแดงแดงชนะเหลืองส่วนไอ้ยินกับหยางเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับว่ามันแพ้ชนะใครส่วนการเปลี่ยนแปลงตัวละครก็กดคำว่า formation ด้านล่างได้เลยนะครับจะเอาใครเข้าใครออกก็แตะได้เลยครับจะเอาใครยืนหน้ายืนหลังก็ได้เลยเต็มที่และเกมนี้มันมีสายด้วยนะเวลาเรากดค้างไว้ที่ตัวละครเขาจะมีบอกนะครับอย่างเช่นคนนี้เป็นสายแท้งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีบอกด้วยนะว่าโจมตีระยะใกล้หรือว่าไกลนะครับมีบอกตรงนี้เลยนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วก็ลงไปสู้ได้เลยซึ่งแน่นอนว่าเกมแนวไอดอลเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมากตัวละครมันสู้เองนะครับแล้วก็มีออโต้สกิลมีคูณ2มาให้อะไรมาให้เสร็จสับนะครับส่วนกราฟิกก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ผมเล่นผ่านอิมูเลเตอร์มันมีเฟรมเรทเหมือนกับกระชากบ้างเล็กน้อยนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นที่นี่นั่นแหละแต่ตอนที่เล่นในมือถือไม่เป็นนะเล่นได้ชิวๆเลยซึ่งก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าเกมนี้เขาไม่ได้เน้นเรื่องกราฟิกอะไรเป็นพิเศษเนาะส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับจะอยู่ด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับชิวารี่ช่วงแรกมันจะเปิด2อันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือไต่หอคอยนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเก่งกว่าชั้นนี้เยอะๆนะมันจะสามารถวาร์ปมาได้เลยครับโดยไม่ต้องดูแอนิเมชันการต่อสู้เลยนะครับส่วนการไต่หอคอยแน่นอนครับเราต้องหาทรัพยากรหน้าตาประมาณนี้นะอันนี้อาจจะใช้ในการเลื่อนขั้นตัวละครนั่นเองครับซึ่งมันหาได้ง่ายจากหอคอยนะครับแต่กิจกรรมอื่นมันก็มีแหละแต่มันจะไม่ได้ง่ายเท่าในนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือบาวตี้อันนี้คือเป็นลักษณะของการส่งคนไปหาของนั่นเองครับพอดีอันนี้ผมส่งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกดรับรางวัลได้เลยนะครับแล้วกดรีเฟรชด้วยนะให้มันเรียกเควสใหม่ขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดดิสแพทได้เลยนะครับแล้วก็กดวันคลิกมันจะพยายามเอาตัวละครที่เหมาะกับภารกิจเนี้ยส่งมาให้เราโดยอัตโนมัตินะก็แค่นี้แหละครับว่างๆก็อย่าลืมส่งคนไปหาของด้วยนะไม่งั้นเสียดายแย่เลยส่วนด้านบนตรงนี้จะเป็นดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรรายวันนั่นเองครับแต่ละวันเนี่ยมันจะมีโควต้าให้เราลง2ครั้งนะครับและดูด้านซ้ายมันมีดันเจี้ยนหลากหลายประเภทมากเลยแต่ผมยังเล่นไม่ถึงเท่านั้นเองและมันสามารถสวิปได้เลยนะครับก็คือกดปุ๊บเสร็จปั๊บนะครับไม่ต้องดูแอนิเมชันอะไรอย่างนี้แต่แนะนำว่าก่อนจะกดเนี่ยก็ให้ไปตะลุยดันเจี้ยนไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก่อนนะครับส่วนด้านซ้ายล่างจูเบลมาวเทนกิจกรรมนี้ผมโคตรชอบเลยครับเพราะว่าไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องอะไรเลยครับทอยเต๋าอย่างเดียวครับแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราลงไปในช่องที่มันเป็นรูปเต๋าอ่ะเราจะเลือกได้เลยว่าเราจะทอยลูกเต๋ากี่ช่องอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันมีของแจกค่อนข้างเยอะแล้วโควต้าในการทอยเต๋าของเราเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมดูด้านขวานี่เห็นไหมผมมีตั้ง20กว่าอันนะครับแล้วก็บางทีเราไปลงเจอเหตุการณ์สุ่มๆอย่างเมื่อกี้เขาให้ส่งคนไปหาของนะครับก็ลองดูก็แล้วกันครับเป็นกิจกรรมที่เล่นง่ายๆชิวๆส่วนนั้นต่อมาซอร์สเพย์วิลล่าอันนี้คือการ PVP หรือว่าอารีนากับผู้เล่นอื่นนั่นเองนะครับก็เข้ามาแล้วแนะนำนี่เลยจัดทีมป้องกันก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแรงกิ้งเราร่วงรัวๆนะเพราะว่าบางทีเราเปลี่ยนตัวละครเล่นใช่ไหมนั่นแหละครับต้องมาจัดทีมป้องกันก่อนและก่อนจะไปสู้กับใครดูค่าพลังเขาให้ดีด้วยนะครับอย่างค่าพลังของทีมผมเนี่ยประมาณ 32,000 เท่านั้นเองครับไปสู้กับใครไม่ไหวเลยในเนี้ยงั้นก็รีเฟซทิ้งไปเลยก็แล้วกันดูซิโอเคคนนี้น่าจะพอไหวเดี๋ยวลองสู้ดูก่อนและการอารีนาครับไม่ต้องดูแอนิเมชันก็ได้นะกดปุ๊บมันก็สรุปให้ฟังเลยครับซึ่งรอบนี้ผมแพ้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูการเปิดกระชับปองดีกว่านะครับก็ให้เราไปที่แอฟแฟร์ก่อนด้านซ้ายล่างนะครับคือตรงเนี้ยมันจะเป็นระบบเมืองนะครับการเปิดกระชับปองจะอยู่ด้านบนสุดเลยตรงนี้
ซึ่งเกมนี้เขาแจกตั๋วมาให้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้เติมเงินสักบาทเปิดได้ตั้ง160ใบเลยนะครับแล้วก็อีกตู้นึงนะครับอันนี้คือมันจะเป็นตู้ให้เราเลือกตามธาตุอ่ะอันนี้ก็คือจะใช้ตั๋วอีกประเภทนึงที่เป็นตั๋วสีเขียวนะครับแล้วก็อันสุดท้ายตรงนี้นะครับจะเป็นตั๋วธรรมดานะครับก็ถ้าเกิดเปิดตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ตัวดีสักเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวผมมาเปิดตู้แรกสุดให้ดูเลยก็แล้วกันนะสำหรับแอนิเมชันการเปิดกระชับองนะครับอันนี้คือเป็นวิดีโอมูฟวี่ให้ดูแบบนี้เลยครับสวยงามครับผมโอเคแล้วเขาก็จะมีการสปอยให้เราเห็นเลยครับว่าการใบไหนจะดีนะครับก็เดี๋ยวกดด้านล่างเลยกันครับมันจะค่อยๆเปิดทีละใบครับโอเคก็ตามสภาพนะครับไม่ได้หมายความว่าจะได้สีทองหรือว่า SSR ทุกรอบนะครับเดี๋ยวเปิดยาวๆเลยแล้วกันนะครับดูซิมีใครบ้างสีทองไหมไม่ทองนะครับแค่ม่วงเฉยๆครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีหลายใบครับมีหลายใบนี่ไงถ้าเป็นสีทองนะครับมันจะมีคำว่า SSR เด้งอยู่ที่ชื่อเลยนะครับแล้วก็จะมาแนะนำตัวแบบนี้ด้วยนะครับเฮ้ยต่อเสียงหายไปนิดนึงเลยครับเฟรมเรทกระชากนะฮะไม่เป็นไรครับผมได้มาอีกหนึ่งคนแล้วครับคนต่อไปมาไม่มีเลยคราวนี้บอแบ๋เลยบอแบ๋ครับผมนี่มีหนึ่งใบใครเอ่ยอ้าวเวรกรรมกดผิดคือกดเร็วเกินไปเลยไม่รู้เลยว่าได้ใครไม่เป็นไรครับคราวนี้มี2ใบคราวนี้มี2ใบดูสิโอเคเป็นแค่สีม่วงธรรมดาตัวนึงแล้วก็ SSR นะครับแต่ว่าคนนี้ผมมีแล้วนะก็เลยไม่มาแนะนำตัวนะครับโอเครอบนี้บอแบ๋เหมือนเดิมมีใบเดียวลองดูสิใครโอเคซ้ําไปจ่าแถมเป็นสีม่วงด้วยอันนี้ไม่มีครับมี1ใบรอบนี้ได้ SSR นะครับก็โอเคเลยใช้ได้คนนี้หน้าตาดีครับผมต่อเลยอีก40ใบไม่มีใครเลยจากรอบนี้มี1ใบมาใครสีม่วงจ้ะไม่มีเลยอันนี้ก็คือรอบสุดท้ายของผมแล้วนะครับอ้าวได้มาอีก1ครับผมเอ้ยได้2ใบเลยนะครับได้2ใบเลยแต่ว่าคนที่ผมมีแล้วไงก็อย่างนี้เห็นครับ160ใบเนี่ยได้ SSR ประมาณ4คนเท่านั้นเองทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับความเกลือของท่านผู้ชมด้วยนะครับและทีนี้พอเราเปิดไปเยอะๆครับเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยไปเลือกนะครับว่าเราอยากจะได้ตัวละครไหนเป็นพิเศษครับแต่ว่าต้องผ่านด่าน 24-4 ก่อนและต้องเป็น VIP ระดับ11ด้วยคราวนี้เดี๋ยวผมเปิดตู้นี้ให้ดูแล้วกันเป็นตู้ธรรมดาเนาะผมเปิดได้5ครั้งแล้วมันสคริปต์แอนิเมชันได้ด้วยนะครับลองดูเลยแล้วกันก็ตามสภาพนะครับก็คือถ้าเป็นตู้นี้คือตู้ธรรมดาไงมันก็จะไม่ค่อยมีตัวละครที่ระดับแรงๆขึ้นมานะครับเห็นป่ะก็คือเป็นสีเขียวซะส่วนใหญ่มีสีน้ำเงินโผล่มาบ้างหล่อมแหลมนะฮะแล้วก็มีสีม่วงโผล่มาด้วยนะครับอ้าวอันนี้เป็น SSR เลยโอ้โหดูถูกตู้นี้ไม่ได้นะแต่ท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นนะว่าส่วนใหญ่มันเป็นสีเขียวจริงๆอะส่วนการชะพองอื่นๆมันก็มีแอบอยู่นะครับอย่างเช่นด้านขวาบนมันจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ใช่ป่ะล่ะนี่แหละมันจะมีส่วนหนึ่งที่เอาไว้เปิดการชะพองได้นะครับน่าจะเป็นอันนี้อันนี้โอเคผมรับรางวัลก่อนมันจะมีอันนี้ครับให้เราทําการเปิดการชะพองได้ครับก็มีโอกาสได้คนนี้ซึ่งจริงๆคนนี้เขาแจกฟรีอยู่แล้วนะครับแค่ล็อกอินวันที่2ก็ได้แล้วแหละแต่ก็ถ้าเกิดเราได้ซ้ําก็ดีใช่ไหมล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปปลดลิมิเตอร์ได้นะครับอันนี้ก็ลองเซียมซีดูก็แล้วกันครับเผื่อได้ส่วนอีกอันนึงจะอยู่ที่ระบบแอฟแฟร์ด้านซ้ายล่างนั่นเองครับที่เป็นรูปบ้านนั่นแหละแล้วก็อยู่ด้านซ้ายสุดเลยนะครับก็คือจะใช้ไอเทมหน้าตาประมาณนี้มันก็ได้ฟรีจากการเล่นนี่แหละครับก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะไม่ได้ตัวละครนะมันจะได้มาเป็นพวกไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดแทนครับและบางทีเนี่ยเราได้ไอเทมมาเป็นลักษณะของเศษตัวละครด้วยนะสามารถเอาไปผสมได้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเปิดกระเป๋าขึ้นมาก่อนอยู่ด้านซ้ายนะครับแบ็กกิฟต์เซตตรงเนี้ยอันนี้คือกระเป๋าของเรานั่นเองครับบางทีเราได้มาเป็นแบบเนี้ยเราสามารถกดซัมมอนได้เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะสุ่มออกมาว่าจะได้ใครรวมไปถึงไอเทมอื่นๆด้วยนะครับถ้าเกิดเห็นขึ้นจุดแดงๆเงี้ยแสดงว่ามันกดใช้ได้นะครับลองกดใช้ดูกันละกันโอ้อันนี้เป็นตั๋วเลือกตัวละครเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอไปคิดก่อนละกันว่าเลือกใครตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปิดใหม่แล้วก็นอกจากสีม่วงแล้วมันมีสีน้ําเงินด้วยนะสีม่วงคือเปิดมาแล้วได้ตัวละครสีม่วงนั่นแหละส่วนสีฟ้าก็คือได้สีฟ้าจบแค่นั้นครับส่วนการอัปเกรดตัวละครก็นี่เลยซอสแมนครับด้านซ้ายล่างสำหรับเกมนี้ก็อัปเกรดแค่5ตัวละครก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีระบบดึงเลเวลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวไหนเราไม่ใช้แล้วไม่เป็นไรครับมันมีคําสั่งรีเซ็ตให้เลยครับอย่างเช่นตอนนี้ผมได้สีทองครบแล้วผมจะเปลี่ยนไม่เอาคนนี้นะฮะก็คลิกที่คนนี้ก่อนแล้วกดด้านขวาตรงนี้มันจะเปิดรายละเอียดขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถกดรีเซ็ตได้เลยเห็นไหมก็ช่วงแรกจะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรครับกดรีบิวไปได้เลยครับ
แต่แล้วผมก็จะมาอัปเกรดน้องคนนี้ต่อนะครับก็กดที่เดิมเลยครับดีเทลด้านขวาตรงนี้นะแล้วกดอัปเกรดด้านล่างมันจะมีระบบเหมือนกับอัปเกรดอย่างรวดเร็วอ่ะเขาจะวิเคราะห์ให้เลยว่าเรามีของอัปเกรดพอที่จะอัปเกรดถึงเลเวลเท่าไหร่ซึ่งเกมนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการเพิ่มดาวหรือว่าปลดลิมิเตอร์นะมันจะตันอยู่ที่60นะครับมันจะไปสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับจะเป็นการใส่อุปกรณ์นั่นเองครับผมส่วนอาวุธก็สามารถตีบวกได้เช่นเดียวกันนะครับกดตัวนี้เลยก็ได้ครับมันก็จะจับของที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าพวกแร่เนี่ยเข้าไปอัปเกรดเลยทันทีครับส่วนการเลื่อนขั้นตัวละครนะครับให้กลับมาที่แอฟแฟร์เหมือนเดิมด้านซ้ายล่างเนาะแล้วมาที่นี่เลยครับนี่ที่เป็นรูปปลาเข้ามาแล้วกดด้านขวาล่างเลยก็ได้นะครับเขาก็จะมีการวิเคราะห์เลยว่าตอนนี้เรามีตัวซ้ำกี่ตัวนะครับก็กดคอนเฟิร์มไปได้เลยครับมันก็จะมีการเลื่อนขั้นให้เราแล้วทีนี้พอเราเลื่อนขั้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับมันจะมีลูกไฟติดอยู่แบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละให้เราเนี่ยเอาตัวละครที่เป็นธาตุเดียวกันนะครับมาใช้แทนครับคราวนี้จะไม่ได้ใช้ตัวซ้ำแล้วนะและก็ท่านผู้ชมต้องจำไว้นิดนึงด้วยว่าใครที่เขาไม่ได้เป็น SSR นะครับซึ่งเกมนี้ดีมากเลยมันมีคำว่า SSR แปะอยู่แสดงว่าพวกเนี่ยผมมีซ้ำเยอะจนสามารถเลื่อนระดับมาเป็นสีม่วงติดลูกไฟได้ผมก็เอาพวกเนี่ยมาเป็นเหยื่อในการบูชายันให้คนนี้เนี่ยสามารถอัปเกรดเลื่อนระดับได้ด้วยอะไรแบบนี้ครับส่วนระบบดึงเลเวลนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ตัวละครตัวใหม่มานะครับแล้วอยากให้เลเวลเนี่ยมันเท่ากับปาร์ตี้หลักของเรานะครับก็คือเลือกได้เลยนะครับคราวนี้เราก็ไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรในการอัปเกรดตัวละครแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีช่องว่างอยู่ด้วยเห็นไหมครับนั่นแหละถ้าเกิดเราเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเราจะได้รับแต้มเนี่ยมาปลดล็อกช่องฟรีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะปลดล็อกก่อนเวลาก็สามารถทำได้ครับคือจ่ายตำลึงซะส่วนระบบเพื่อนหรือกิลเกมนี้ก็มีนะครับให้ดูด้านซ้ายจะเจอคำสั่งโซเชียลนะครับก็ไปทำการแอดเพื่อนอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอเรามีเพื่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งแต้มหัวใจหากันได้นะครับคือกดตัวนี้แหละส่งแล้วก็รับภายในปุ่มเดียวซึ่งแต้มเพื่อนเขาบอกว่าเราสามารถเอาไปเปิดกระชับปองได้นะครับแต่เมื่อกี้เราเข้าไปดูกันมาแล้วใช่ไหมว่ามันไม่มีนะเนาะหาไม่เจอหรือมันไม่มีก็ไม่รู้อันนี้ดูนะเนี่ยเห็นไหมคือมันไม่มีจริงๆนะครับอันนี้อาจจะต้องรออัปเดตในอนาคตหรือไม่ก็ไอที่เขาเขียนเมื่อกี้เขาอาจจะเขียนผิดก็ได้นะก็ช่างมันกันแล้วกันนะครับก็หาเพื่อนส่งแต้มหัวใจรอจนกว่ามันจะใช้ได้กันแล้วกันนะครับส่วนระบบกิลด์ก็อยู่ตรงนี้เลยเข้ามาแล้วสิ่งแรกที่ควรทำเลยคือการเช็คอินนั่นเองครับจะได้รับรางวัลของฟรีเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้ครับก็คือการอัปเกรดความสามารถนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีกิลด์เราจะอัพอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นต้องหากิลด์อยู่ก่อนแล้วเวลาอัพเนี่ยไม่ได้อัพแบบเลือกได้เองตามใจชอบนะครับมันจะค่อยๆอัพไปทีละส่วนให้เราและเราต้องเลือกสายเองด้วยนะครับคือเวลาเราเลือกสายเนี่ยเราดูด้านขวาล่างได้เลยนะครับว่าเรามีตัวละครตัวไหนบ้างแล้วมันจะสว่างขึ้นมาและการอัพสายเนี่ยมันจะส่งผลกับใครบ้างนะครับเพราะนั้นอวยตัวไหนก็ไปเล่นสายนั้นก่อนกันละกันนะส่วนอีกอันนึงคือร้านค้านั่นเองนะครับคือตอนนี้ผมไม่เห็นว่ามันมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นให้ทำอ่ะมีแค่อันเนี้ยอันเดียวเลยนะครับคืออันอื่นไม่มีจริงๆอันนี้ก็คือเป็นแค่หลอกเฉยๆใครเข้าใครออกนู่นนั่นนี่ส่วนอันนี้ก็คือดูรายชื่อเฉยๆมีใครอยู่บ้างนะครับและอันนี้ก็คือการจัดการกิลด์ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่หัวหน้ากิลด์อ่ะเราก็ทำได้แค่ออกกิลด์แค่นั้นแหละส่วนเซตติ้งของเกมนี้นะครับจะอยู่ที่รูปของเราเลยครับด้านซ้ายบนนั่นเองครับคลิกเข้าไปเสร็จก็จะเห็นว่าอ่ะแก้ชื่อได้นะแล้วก็ใครมีเอเทมโค้ดนะครับสามารถมากรอกได้ที่นี่นะครับแวะเวียนมาแบ่งปันกันด้วยกันละกันนะครับส่วนภาษาก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมเห็นจากในเว็บสำนักข่าวเกมเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีภาษาไทยตามมาในอนาคตด้วยนะแต่ก็น่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่อ่ะไม่น่าจะเล่นต่อจากเดิมได้และสุดท้ายก็คือการตั้งค่านั่นเองนะครับซึ่งท่านผู้ชมเห็นในคลิปนี้เนี่ยคือปรับสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับยกเว้นลบรอยหยักนะครับผมลองปรับดูแล้วมันไม่ยอมเปลี่ยนให้คือนี่คือกราฟิกสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะครับก็ได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วใช่ไหมว่าเกมนี้เขาไม่ค่อยได้เน้นกราฟิกอะไรมากมายนะครับแล้วเน้นเรื่องของความสะดวกสบายตามสไตล์แนวไอดอลเป็นหลักก็แปลว่าใครที่ชอบแนวไอดอลที่มันเป็นธีมหนังจีนกำลังภายในอ่ะเกมนี้ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะเล่นง่ายไม่ซับซ้อนเพราะว่าแนวนี้มีเยอะครับ